สวัสดีครับผมอาจารย์ชาญฮุรีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีไรวันเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับการวิเคราะห์พลังของดวงดาวดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผังก็จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแล้วก็วันนี้วันจันทร์ก็จะมีผังหุ้นนะครับ20หุ้นนะครับที่เราจัดเป็นเซตไป4เซตวันนี้หุ้นจีนกลับมาเปิดแล้วนะครับทำให้3หุ้นหลักเรานิเคอีจีนหางเสียงก็3ฐานเสือก็กลับมาพร้อมหน้าแล้วนะครับก็มาดูนะครับเลิกประจำวันกันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์เลิกบนนะครับเป็นเทสาตีเลิกล่างเป็นเทวีนะครับแล้วก็ดิถีบนเป็นมรณะดิถีล่างเป็นลาภะนะครับก็วันนี้ก็น่าจะทำกำไรกันได้นะครับน่าจะผมว่าเป็นเลิกที่ดีเนี่ยความสำเร็จก็น่าจะมีสูงทีเดียววันนี้เทวีเลิกดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวพระราหูด้วยและดิถีเป็นลาภะด้วยนะครับก็น่าจะสอดคล้องผสมผสานแล้วก็ส่งเสริมกันเทวีเลิกก็แปลว่าเลิกนางพญานะครับเลิกความมีเสน่ห์เลิกของผู้มั่งมีนะครับดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับแล้วก็ผังนะครับผังพลังดาวของผมก็วันนี้ดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับดาวการเงินก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวพุธเลข4ดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวอังคารเลข3นะครับหุ้นรอบโลกนะครับหุ้นรอบโลกก็จะเป็นในช่วงของพวกหุ้นนิกเคอิจีนหางเสงสิงคโปร์นะครับเกาหลีไต้หวันพวกนี้จะเป็นหุ้นที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์นะครับแม้แต่หุ้นอินเดียหุ้นอียิปต์นะครับแล้วก็จะมีหุ้นที่ออกโดย AI นะครับพวกแรนดอมหมายถึงว่ามีการตัวเลขก็รันไปแล้วก็จะไปหยุดเลขไหนก็ใช้เลขที่ออกที่หยุดผลที่ออกมาเป็นการออกเลข2ตัวนะครับแล้วก็3ตัวนะครับส่วนหุ้นเนี่ยก็จะเป็นการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศใช้การปิดตลาดนะครับแล้วก็ไปดูยอดนะครับวอลุ่มในการซื้อยอดเช็งยอดการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรอบว่ามีบวกมีลบมีขายมากขายน้อยยังไงโดยเอาจุดนิยมนะครับมาเป็นตัวกำหนดว่านะครับ3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับวันนี้อย่างผังเซตผมเนี่ยผมก็จะมีปรับนะครับเอาลาพัฒนาออกนะครับเอามาเลใส่เข้าไปจริงลาพัฒนาก็มีการพุทธศุกร์ก็ไม่ได้มีทุกวันเหมือนฮานอยมาเลย์ก็เหมือนกันฉะนั้นก็เอามาทดแทนกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมี2คลิปนะครับก็จะเป็นคลิปการวิเคราะห์เลขนำโชคจากราศีไรวันแล้วก็คลิปเลขนำโชคจากราศีเราพัฒนานะครับเราพัฒนาก็จะมีการวางตัวเลขครับซึ่งแตกต่างไปเราพัฒนานี่ไม่ใช่ออกโดย AI หรือการแรนดอมนะครับออกโดยการเสียงลูกทรงกลมซึ่งใกล้เคียงกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านเรานะครับโลหะลูกทรงกลมเนี่ยเหมือนกันเลยเราก็จะมีคนที่นะครับมีตัวแทนนะครับไปกดนะครับเขาเรียกว่าสลักนะครับปล่อยลูกทรงกลมออกมานะครับเรียงตามลำดับนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนอย่างนี้นะครับมีทั้งหมด6หลักเหมือนกันเลยแล้วก็ออกนะครับ2ตัวล่าง3ตัวบนเหมือนกันเพียงแต่ว่าของเราพัฒนาเนี่ยก็จะมีจันทร์พุธศุกร์ของเราจะมีทุกวันที่1และ16ฉะนั้นพอมาออกโดยคล้ายรัฐบาลไทยซึ่งผมคำนวณตัวเลขเนี่ยโดยการวางลัคนานะครับยามหวยออกเนี่ยฉะนั้นก็เลยแยกเราพัฒนาออกมาจากหุ้นแล้วก็จากฮานอยกับมาเลย์นะครับฉะนั้นในผังตรงนี้เราจะเขียนว่าหุ้นให้รูดอะไรแล้วก็ลาว
ขอโทษแล้วก็ฮานอยกับมาเลเนี่ยให้รูดอะไรส่วนลาวเนี่ยก็ต้องไปดูคลิปการจัดรายการของลาวนะครับจะมีการอธิบายถึงพลังดาวแล้วก็เลขวิ่งเลขรูดข้างบนเลขวิ่งเลขรูดข้างล่างรวมถึงเลขเจาะนะครับอีกบน3ชุดล่าง3ชุดนะครับเหมือนกับรัฐบาลไทยเลยนะครับก็จะติดตามคลิปนำโชคจากราศีลาพัฒนาละกันนะครับก็หุ้นรอบโลกนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยยังเหมือนเดิมแทบทุกอย่างเลยต่างกันแค่ลาวก็แยกออกไปแล้วก็เพิ่มมาเลเข้ามาหุ้นรอบโลกก็ให้รูด8กับ3นะครับหุ้นรอบโลกรูด8กับ3เจาะ81 83 84นะครับ3ตัวนะครับ813กับ814แล้วก็พานอยกับมาเลรูด3กับ8เหมือนกันเลยวันนี้8กับ3 3กับ8จะเด่นนะครับฉะนั้นรูด3กับ8ทั้งหุ้นรอบโลกทั้งฮานอยและมาเลเลยนะครับเจาะที่31 34แล้วก็38นะครับเลข3ตัวนะครับ314กับ318นะครับอันนี้ก็จะเป็นผังนะครับเลขจากราศีรายวันก็จะเน้นไปที่หุ้นรอบโลกฮานอยแล้วก็มาเลนะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับประจำวันจันทร์ก็ฮานอยพิเศษนะครับเด่น3กับ2เจาะ22 29 35 03ฮานอยปกตินะครับเด่น7กับ4เจาะ51 32 44แล้วก็74ฮานอย VIP นะครับเด่น9กับ6นะครับเจาะ60 39 19แล้วก็36ลาพัฒนานะครับอาจารย์โอให้เด่น7กับ3เจาะ73 32 19 87นะครับก็ครบแล้วนะครับผังนะครับของอาจารย์ชาแล้วก็ของอาจารย์โอวิษณุนะครับก็วันนี้หุ้นคึกคักเลยนะครับวันจันทร์เปิดตลาดมาก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับ3วันที่แล้ววันตรุษจีนของประเทศจีนหุ้นจีนหยุดไปวันนี้กลับมาเปิดแล้วนะครับนิกเกอิจีนหางเส็งนะแล้วก็ในเซตบ่ายก็จะมีไต้หวันเกาหลีนะครับก็มีหุ้นให้ลุ้นกันอย่างมากมายนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้วันแรกคลิปเลขนำโชคจากราศีลาพัฒนาก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับเรามาช่วยกันลุ้นด้วยว่าเลขนะครับลาวพัฒนาจะเข้าต่อเนื่องเป็นงวดที่2มั้ยนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านที่สนใจจะฝากให้ผมนะครับทำพิธีนะครับเสริมโชคลาภนะผูกชะตาเนื่องในโอกาสที่พระราหูทรงยศใครที่เสี่ยงโชคเนี่ยแนะนำว่าต้องบูชาต้องเสริมปลูกดวงกันเลยนะครับเพราะว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องมีดวงนะครับเราก็ต้องเฮงด้วยฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีดวงจะทำยังไงครับเราก็ต้องไหว้เทพที่เขาเรียกว่าบารมีและมีพลังทางด้านนี้ก็คือพระราหูเนี่ยจะเป็นเทพนะครับอยู่ในภพลาภะนะครับก็ฝากได้นะครับก็จะมี2นะครับ2แบบการทำพิธีนะครับก็คือแบบแรกก็คือฝากไหว้นะครับจะมีค่าไหว้ค่าครูเพราะทำพิธีโดยผมอาจารย์ชาญฮูรี่กับอาจารย์สัมพันธ์กำบังไพนะครับที่เทวาลัยพระราหูนะครับปากเกร็ดนนทบุรีก็จะมีการทำนะครับพิธีนะครับเขาเรียกว่ามีบัตรพระเกศนะครับมีการทำบัตรพีนะครับแล้วก็มีการทำการไหว้นะครับคนทำก็เรียกสัญลักษณ์เป็นบัตรพียอดบัตรพีคนเกิดทั้ง8วันตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับจนถึงวันเสาร์เลยคนทั้ง7วันแล้วก็รวมทั้งคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนด้วยนะครับเป็นวันพระราหูอีกวันเป็น8แล้วเราก็ยังทำบัตรพีนะครับดาวพระเกศขึ้นมาอีกดวงหนึ่งนะครับเป็น9นะครับวันเกิดดวงชะตาที่จะคุ้มครองดวงชะตาแต่ละคนแล้วก็แยกกันวันอาทิตย์เราก็จะทำพิธีให้กับคนวันอาทิตย์นะครับโดยสัญลักษณ์ของไหว้ที่นะครับเป็นเครื่องไหว้สีแดงแล้วก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์นะครับก็สามารถฝากรายชื่อเข้ามาเดี๋ยวผมกับอาจารย์สัมพันธ์ก็จะแยกดวงชะตาไปเขียนดวงแล้วก็แยกไหว้นะครับคุณฝากเข้ามาคุณเกิดวันจันทร์เราก็นำไปไหว้วันจันทร์นะคุณเกิดพฤหัสเราก็ไปไหว้วันพฤหัสนะก็จะเป็นอย่างนี้หมุนเวียนไปในแต่ละอาทิตย์นะครับก็ค่าครูค่าของไหว้ต่างๆนะครับค่าทำพิธีแล้วก็ค่าส่งนะครับบัตรพระเกศนะครับที่จะผูกดวงชะตาเสริมกลับไปให้คุณบูชาอยู่ที่บ้านเนี่ย
นะครับก็จะมีค่าร่วมพิธีในครั้งนี้คือ589บาทนะครับแล้วก็จะจัดส่งนะครับของมงคลบัตรเกตแล้วก็ของมงคลให้ท่านกลับไปนะครับบูชาเนี่ยทั้งหมดถ้าจะส่งจะส่งให้ฟรีนะครับจะให้ตัวเลขสวยๆคือ589 589บาทส่วนท่านที่ยังไม่มีนะครับพระราหูทรงยศน่ะก็อยากให้ไปบูชาที่บ้านก็เป็นพระราหูเต็มองค์จะมียันพระราหูนะครับแล้วก็จะมีมังกรทองนะครับเพราะปีนี้เป็นปีมังกรสัญลักษณ์ของมังกรเนี่ยก็แทนด้วยเลข7ด้วยนะครับก็จะลงพระราหูเต็มองค์เนี่ยจะเป็น89ถ้าเรามีเลข7นี่ก็จะเป็นเทพเทวฤทธิ์เลยนะครับ789ชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญให้อีก12เหรียญตามกำลังพระราหูเหรียญเงินนะครับเราจะได้มีเงินและก็มีโชคลาภใส่กรอบสวยงามมีที่นะครับตั้งไว้อย่างดีเลยนะครับถ้าจะอยากได้นะครับชุดนะครับพระราหูทรงยศด้วยก็ชุดนี้กับการฝากไหว้การทำพิธีก็จะเป็น789นะครับ789บาทนะครับก็ค่าจะส่งก็จะส่งของมงคลให้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับก็สนใจก็วันนี้วันจันทร์ก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับรีบส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะครับสำคัญมากเพราะจะต้องผูกดวงชะตานะครับดาวกำเนิดของคุณแต่ถ้าไม่มีก็ประมาณการมานะครับแจ้งคอลเซ็นเตอร์ว่าเท่าที่รู้คือเกิดประมาณเวลาไหนนะครับถ้าไม่มีจริงก็บอกว่านะครับจำไม่ได้แล้วก็แจ้งมาผมกับอาจารย์ก็จะได้ไปดูเวลาที่นะครับมันเป็นเวลาที่ดีแล้วก็นะครับใกล้เคียงกับดวงชะตาเกิดของคุณนะครับก็นะครับอย่าลืมส่งที่อยู่กับเบอร์โทรมาด้วยนะครับเพราะเราจะได้นำจัดส่งนะครับในทางไปรษณีย์ส่งของมงคลกลับไปให้คุณนะครับก็สนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยท่านที่จะเข้ากลุ่มเดือนมีนานะครับช่วงนี้เป็นวันดีฤกษ์ดีในเดือนกุมภามีนานี้นะครับในเดือนกุมภาคือเป็นเดือนของพระราหูเดือนมีนาคาบเกี่ยวต่อเนื่องไปเลยเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พระราหูทรงยศนะครับก็จะมีพลังเข้ากลุ่มนะครับทั้งรายวันและรัฐบาลนะครับรายวันนี่ก็จะได้ตัวเลขทั้งหุ้นรอบโลกฮานอยมาเลแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยนะครับก็จะมีการแนะนำเทคนิคต่างๆให้ในกลุ่มนะครับก็จะมีค่าครูค่าวิชานะครับวันละ16บาท50นะครับ30วันก็500บาทนะครับคุณได้กำไรอาทิตย์เดียวนะครับก็ได้นะครับค่าเข้ากลุ่มคืนเป็น10เท่านะครับท่านที่ลงทุนรัฐบาลก็อยากให้เข้ากลุ่มนะครับตอนนี้เลข8ผมว่ามีแนวโน้มจะอั้นนะเพราะว่าเลข8เริ่มกลับมาดังอีกแล้วจริงๆผมก็บอกเนี่ยนะครับงวดที่แล้วแล้วว่าตาม8 9กันไปจังหวะเลข8มาดังอีกฉะนั้นต้องรีบซื้อนะนะครับโดยเฉพาะ8 6นะครับ2 6 8 8 9นะครับ9 8ของผมเนี่ยเน้น8 5กับ8 7ก็สรุปแล้วก็ทุกแทบทุกตัวเลยนะ8มีพลังนั้นมีโอกาสวันนี้8จะได้ราคาไม่เต็มแล้วถ้าไปซื้อใกล้ๆวันหวยออกนี่อาจจะซื้อไม่ได้ด้วยซ้ำรีบไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวลอตเตอรี่จะหมดก่อนแต่ว่าจะให้ดีเนี่ยเข้ากลุ่ม VIP รัฐบาลดีกว่าเพราะว่าผมจะทำล่วงหน้าเลยยิ่งพอรู้ว่าจะมืออั้นเลยแบบนี้ผมจะรีบส่งให้คุณก่อนเลยเพราะบางครั้งอาจจะจัดรายการทาง YouTube ไม่ทันการนะเพราะผมก็ติดงานแล้วตอนนี้ยิ่งผมทำวิเคราะห์เราพัฒนาเพิ่มให้ด้วยเนี่ยงานผมเยอะขึ้นแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยนะครับผมแค่เอาชาร์ตเอาผังตัวเลขที่มีนะครับส่งไลน์แป๊บเดียวคุณก็เห็นละนะครับก็สนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนะโดยว่าท่านที่เป็นนักลงทุนและท่านที่มีโชค39595งวดที่แล้วอย่าบอกว่าไม่มีงบนะครับบางคนนี่ถูกกันเป็นหมื่นเลยบางคนเนี่ยเป็นแสนเลยไปดูคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์มาผมไม่มีหน้าม้านะครับเพราะว่าถ้าถูกก็แจ้งมาว่าถูกเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับถ้าหน้าม้าผมใส่คนหลายแสนไม่ดีกว่าเหรอฉะนั้นหลายคนก็ถูกหลักหมื่นเนี่ยเป็นร้อยคนนะเพราะเลขมันเข้าจังหวะที่ได้เข้าก็จะถูกกันเยอะฉะนั้นถ้าเมื่อมีกำลังนะครับมีงบแล้วก็แนะนำนะครับถ้าเราจะเป็นนักลงทุนเนี่ยเราต้องครับมีตัวเลขที่ดีมีคู่มือที่ดีไปประกอบการลงทุนของแต่ละท่านนะครับก็ท่านที่จะเช่าของมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นหิน85หรือหนังสือรัฐบาล85ซิมมือถือนะครับรวมถึงดูดวงเนี่ยผมจะมีพระราหูทรงยศนะครับเป็นของมงคลพิเศษใ
นะครับก็ติดต่อสอบถามที่ call center ได้เลยนะว่าของมงคลพิเศษเนี่ยจะมอบให้กับการเช่าของมงคลชุดไหนบ้างนะครับก็นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้วันจันทร์หุ้นมีเยอะแยะเลยวันนี้หุ้นแล้วก็ฮานอยกับมาเลเนี่ยเน้น3กับ8 8กับ3นะครับรูดคู่นี้ส่วนลาวเนี่ยจะเป็นเลขนะครับชุดไหนบ้างฝากติดตามด้วยนะครับเลขจากราศีลาวพัฒนานะครับเพราะว่าวิธีการคำนวณก็นำวิชาโหราศาสตร์ไทยมาคำนวณมีคุณสมบัติดาวพลังดาวนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเราจะได้มีคลิปใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะครับเลขนำโชคจากราศีออกแล้วเลขโชคจากราศีลาวพัฒนาแล้วเดี๋ยวจะมี5ราศีที่จะมีโชคที่หลายคนรอคอยอยู่เพราะงวดที่แล้วเต็มๆเลย3ตัว3ตัวโต๊ะ3ตัวตรงนะครับถูกกันไปแบบจุกๆเลยนะครับก็นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามวันนี้ก็ขอให้มีโชคทำกำไรกันได้เยอะๆแล้วรีบไปซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลกันนะครับก่อนที่เดี๋ยวจะนะครับลอตเตอรี่จะแพงแล้วก็อาจจะหาซื้อไม่ได้นะครับฝากติดตามเลขจากราศีลาวพัฒนาด้วยนะครับประจำวันที่19กุมภาพันธ์นะครับพรุ่งนี้พบกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ